นางสาวสาวตรีสุขศรีจากกลุ่มนิติราษฎร์ก็ระบุนะคะว่าสื่อกระแสหลักไม่ยอมแก้ไขข่าวผังล้มเจ้าอันเป็นเท็จที่มีการนำเสนอออกไปแล้วรวมไปถึงสังคมไทยได้เพิกเฉยต่อการทำหน้าที่ของสอช.ที่ปราศจากความจริงนางสาวสาวตรีสุขศรีอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ตั้งข้อสังเกตถึงคำรับสารภาพของพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดอดีตโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ที่กล่าวต่อศาลไว้ทำนองว่าแผนผังล้มเจ้านั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงเรื่องที่สอช.คิดขึ้นเองแบบทันทีทันใดโดยยังไม่มีข้อยืนยันว่ารายชื่อที่อยู่ในแผนผังคือคนที่คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยระบุว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ร้องหาคนดีโดยไม่มีคำตำหนิต่อผู้กล่าวความเท็จโดยสังคมไทยไม่ควรยอมรับได้กับคำชี้แจงเพื่อปกป้องบุคคลหนึ่งคนคนหนึ่งกลับกลายเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนมูลความจริงสำหรับบทบาทของสื่อกระแสหลักนางสาวสาวตรีพบว่าสื่อกระแสหลักนั้นในส่วนของโทรทัศน์ทุกช่องและหนังสือพิมพ์ต่างพร้อมใจกันเพื่อการสารภาพของโฆษกสอช.โดยนางสาวสาวตรีระบุนะคะว่าการทำข่าวนำเสนอความจริงเพื่อแก้ไขความไม่จริงหรือแก้ไขความบิดเบือนที่เคยทำข่าวออกไปแล้วในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรทำหรือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการทำหน้าที่ของสื่อไทยหรอกหรืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ผู้นี้ยังระบุอีกว่าจากสถานการณ์การไล่ปิดสื่อที่เห็นต่างจากฝ่ายรัฐประกอบกับพฤติกรรมดูถูกหรือไม่ไว้วางใจสติปัญญาของคนไทยของภาครัฐจึงน่าแปลกใจว่าเมื่อมาถึงกรณีแผนผังล้มเจ้าเหตุใดพันเอกสรรเสริญกลับร้องหาและเชื่อมั่นอย่างมากในวิจารณญาณของผู้คนในสังคมที่รับทราบข่าวสารนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ก็ยังพบความผิดของกฎหมายของสอช.หลายประการได้แก่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเพราะเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบหรือไปในทางทุจริตการกระทำของสอช.ยังเข้าข่ายในเป็นการใส่ความซึ่งเป็นความผิดในฐานหมิ่นประมาทและการที่สอช.กระทำด้วยการแถลงต่อสื่อหรือด้วยการโฆษณาดังนั้นจึงอาจต้องรับโทษขั้นหนักฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสอช.ยังทำผิดกฎหมายพาณิชย์แพ่งและพาณิชย์ที่ว่าด้วยเรื่องของการละเมิดและการหมิ่นประมาทในทางแพ่งรวมถึงการผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนางสาวสาวตรีเห็นว่าถ้าสื่อไทยมีจรรยาบรรณกว่านี้ถ้าคนไทยเปิดตากว้างกว่านี้และถ้าสังคมไทยจะมีวุฒิภาวะกว่านี้กรณีแผนผังล้มเจ้าอันเป็นเท็จของสอช.ก็น่าจะพอมีคุณูปการได้บ้างอย่างน้อยที่สุดก็ในฐานะที่เป็นเครื่องเตือนสติคนไทยว่าอย่างงมงายหลงเชื่อถ้อยแถลงของฝ่ายรัฐไปทุกเรื่อง